านะคะวันนี้มีอีกหนึ่งการประชุมสำคัญนะคะการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC แน่นอนนะคะเวทีนี้มีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานนะคะซึ่งในที่ประชุมเนี่ยก็มีมติเห็นชอบแผนภาพรวมความก้าวหน้าในการดำเนินงาน EEC ในระยะที่1ค่ะซึ่งในระยะนี้นะคะก็เพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยการผลักดัน5โครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักค่ะทั้งหมดนี้นะคะมีทั้งเรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมีโครงการสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอุตภเปาโครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3แล้วก็มีมติเพิ่มโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อผลักดันเศรษฐกิจในประเทศค่ะที่ประชุมยังจัดทำแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติงบประมาณปี62พร้อมสร้างกิจกรรมจูงใจการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษและความร่วมมือระหว่างประเทศในหลายประเทศค่ะรวมทั้งชักจูงให้ร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนดไว้500,000 ล้านบาทในระยะเวลา5ปีรองรับการพัฒนาในอนาคตโดยเป็นการดึงการลงทุนร่วมกับ BOI มีเป้าหมาย100,000 ล้านบาทต่อปีค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมเน้นอีกอย่างนึงก็คือเรื่องการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้งการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและชุมชนที่จะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษารวมถึงให้ทุนการศึกษากับประชาชนด้วยค่ะ